สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องที่จะดูใกล้ตัวมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับผู้บริโภคนิยมบริโภคผักเพื่อสุขภาพเนาะอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงนะครับส่วนตัวหนึ่งที่วันนี้อยากนำเสนอก็คือว่าเป็นการผลิตเมล็ดงอกนะครับหรือว่าที่อาจจะได้ยินคำว่าต้นกล้างอกก็ได้หรือว่าเมล็ดแล้วก็ตามด้วยชื่อพืชแล้วตามด้วยงอกก็ได้นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับตัวเมล็ดงอกกันก่อนนะครับเมล็ดงอกก็คือเป็นการงอกของเมล็ดจากเมล็ดแห้งนะครับกลายเป็นต้นอ่อนที่งอกพ้นเมล็ดออกมาโดยใช้อาหารทั้งหมดที่อยู่สะสมอยู่ในเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวนะครับไม่ได้รับจากภายนอกเพราะฉะนั้นการทำเมล็ดงอกเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นการผลิตหัวอาหารเข้มข้นนะครับแล้วก็ปราศจากสารเคมีหลังจากเราเพาะเมล็ดให้งอกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีสารพฤกษเคมีหรือลิต้านอนุมูลอิสระเนี่ยครับสูงกว่าเมล็ดแห้งแล้วก็สูงกว่าพืชที่โตเต็มที่แล้วซึ่งพบในหลายพืชซึ่งเป็นในลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าในกระบวนการงอกของเมล็ดเนี่ยเริ่มต้นที่ดูดน้ำเมล็ดจะดูดน้ำเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหารสะสมที่อยู่ภายในเมล็ดแล้วก็นำมาใช้ให้ต้นอ่อนงอกออกมานะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารที่อยู่ในเมล็ดงอกหรือต้นอ่อนงอกเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่พร้อมใช้อยู่ในรูปที่ถ้าผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างทันทีนะครับและที่สำคัญก็คือเราไม่มีการเติมสารเคมีใดๆทั้งสิ้นลงไปในกระบวนการงอกนะครับใช้น้ำที่สะอาดเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สารที่อาหารที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับที่ปัจจุบันนี้ที่นิยมมากๆก็คือที่เราเจอในท้องตลาดนะครับก็คือทานตะวันงอกกับถั่วเหลืองงอกนะครับแต่ว่าจากการวิจัยแล้วก็ที่ทำมาพอสมควรแล้วนะครับพบว่าที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเนี่ยจะค่อนข้างเลยอายุที่เหมาะสมนะครับสำหรับถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเป็น5วันหลังงอกนะครับส่วนทานตะวันเนี่ยก็จะเป็น4วันหลังงอกก็จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดโดยผมใช้วิตามินซีแล้วก็ลิต้านอนุมูลอิสระเป็นอินเด็กซ์หรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ในการบอกว่าต้นอ่อนหรือว่าเมล็ดงอกตัวนี้เป็นระยะที่เหมาะสมแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ซึ่งการผลิตต้นอ่อนงอกเนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์น้อยมากนะครับอันแรกเลยก็คือตัวเมล็ดพันธุ์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยสำหรับการผลิตเมล็ดงอกนะครับจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะซื้อตามร้านขายเมล็ดพันธุ์ทั่วไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่จะคลุกสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกนะครับแต่ว่าถ้าเอามาผลิตเมล็ดงอกเนี่ยจะต้องไม่มีการคลุกสารเคมีนะครับซึ่งจริงๆก็สามารถจะซื้อได้ตามเว็บไซต์นะครับที่เขาขายเมล็ดสำหรับการผลิตเมล็ดงอกโดยเฉพาะซึ่งก็ปัจจุบันไม่ได้หาได้ยากมากนักนะครับก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเตือนอีกครั้งคือจะต้องไม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีนะครับเพราะว่าเวลาในการเพาะหรือว่าในการผลิตเมล็ดงอกเนี่ยใช้สั้นมากถ้าเมล็ดคลุกสารเคมีไม่สลายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับถึงแม้จะมีการล้างก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมีจะดีที่สุดเลยนะครับนอกจากเมล็ดพันธุ์แล้ววัสดุเพาะที่เราใช้นะครับขึ้นอยู่กับเมล็ดถ้าเมล็ดขนาดเล็กอาจจะใช้กระดาษเพาะหรือว่ากระดาษทิชชู่ที่มันมีความเหนียวนิดนึงนะครับที่ผมใช้เป็นกระดาษสำหรับเพาะเมล็ดนะครับเป็นกระดาษสีขาวๆอย่างนี้ต้องสะอาดปราศจากสารเคมีเหมือนกันแล้วก็มีความเหนียวอุ้มน้ำได้แล้วก็ไม่ขาดในกระบวนการงอกนะครับในระหว่างการผลิตนะครับอีกตัวนึงที่หาได้ง่ายๆก็คือทรายนะครับทรายแต่ว่าจะต้องเป็นทรายที่ร่อนละเอียดนะครับผ่านตะแกรงขนาด2มิลลิเมตรได้นะครับส่วนการเตรียมทรายเนี่ยนะครับพอร่อนปุ๊บก็ต้องล้าง 2-3 ครั้งแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับเป็นการฆ่าเชื้อก่อนจะนำมาใช้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือขุยมะพร้าวที่เป็นร่อนเอาเฉพาะตัวขุยนะครับตัวขุยมะพร้าวก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการล้างน้ำ
3-5 ครั้งล้างก็คือใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เทน้ำออกใส่น้ำเข้าไปใหม่เทน้ำออกทุกวันนะครับ5วัน3-5วันแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อก็จะสามารถจะใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจะต้องเป็นน้ำสะอาดก็คือน้ำที่เราบริโภคนะครับเป็นน้ำสะอาดไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะว่าเราจะต้องแน่ใจว่าเป็นน้ำที่สะอาดจริงการผลิตเมล็ดงอกณปัจจุบันเนี่ยมกอช.นะครับเริ่มร่างมาตรฐานการผลิตเมล็ดงอกแล้วเดี๋ยวคงจะได้เจอกันหรือว่าจะเดี๋ยวคงจะได้อ่านกันในเร็ววันนี้นะครับขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับในกรณีที่เป็นถั่วเหลืองงอกที่เราเจอในท้องตลาดที่เขาเรียกว่าถั่วงอกหัวโตนะครับถ้าเป็นถั่วเหลืองงอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเตรียมเลยสามารถเฉพาะได้โดยตรงเลยถั่วเหลืองงอกสามารถเฉพาะได้ในทรายหรือขุยมะพร้าวนะครับในกระดาษก็จะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นทานตะวันงอกทานตะวันงอกเนี่ยวิธีการเตรียมหรือว่ากระตุ้นการงอกก็มีความจำเป็นเหมือนมีความจำเป็นนิดนึงนะครับก็คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์ทานตะวันงอกก็คือเอาไปแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ55องศาประมาณ30นาทีนะครับจากนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นการงอกชนิดหนึ่งด้วยจากนั้นเอาไปแช่ในน้ำเปล่าอีกข้ามคืน12ชั่วโมงก็จะทำให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่ยังไม่มีการใครนำเสนอเลยก็คือตัวกลุ่มกะเพราแมงลักและโหระพานะครับเมล็ดกลุ่มนี้นะครับจริงๆมีศักยภาพสูงมากในการผลิตเมล็ดงอกของประเทศไทยเพราะว่าสามารถจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับและที่สำคัญคือให้เมล็ดงอกที่รสชาติค่อนข้างดีเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนเมล็ดกลุ่มนี้นะครับก็คือวิธีการเตรียมก็แช่ในน้ำร้อน50องศา12ชั่วโมงเหมือนเมล็ดทานตะวันเลยนะครับแช่ลงไปแล้วก็จากนั้นก็แช่น้ำอีก1คืนหรือ12ชั่วโมงก็ได้ก่อนจะเอามาเพาะก็คือล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดเพราะว่าเป็นลักษณะของเมล็ดกลุ่มนี้นะครับพอโดนน้ำเนี่ยถ้าเราคุ้นชินกันเมล็ดแมงลักถ้าโดนน้ำก็คือมันจะมีเจลคุมอยู่มันจะไปยับยั้งการงอกได้การแช่น้ำร้อนแล้วว่าการแช่น้ำข้ามคืนเนี่ยจะเป็นการลดสารเคมีที่อยู่ในเจลนั้นทำให้เมล็ดงอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากเตรียมเมล็ดแล้วเราก็นำเมล็ดทั้งหมดเนี่ยมาเพาะนะครับที่ตัวอย่างเนื่องจากอันนี้เป็นที่มีก็คือมีทานตะวันนะครับมีแมงลักแล้วก็มีกะเพราที่เตรียมไปแล้วนะครับระยะที่เหมาะสมสำหรับตัวเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับแมงลักกับกะเพรานะครับก็คือ4วันหลังงอกตอนเราเพาะเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้โดนแสงเลยนะครับพอถึงระยะที่เหมาะสมคือ4วันหลังงอกเนี่ยจะมาให้แสง12ชั่วโมงก่อนเก็บนะครับจะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดเลยแล้วก็จะได้ต้นอ่อนงอกหรือว่าเมล็ดงอกที่เริ่มมีใบสีเขียวตอนนี้ผมให้แสงมาประมาณ10ชั่วโมงก็ยังไม่เขียวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงก็จะเขียวพอได้ระยะที่เหมาะสมแล้วก็เก็บเกี่ยวก็โดยการตัดนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นต้นกล้าออกมาใช้สำหรับการบริโภคได้ทีนี้การบริโภคพืชพวกนี้ก็คือแนะนำให้บริโภคสดเพราะว่าจะยังมีสารอาหารที่สูงอยู่การแปรรูปหรือว่าโดนความร้อนน่ะจะไม่แนะนำเพราะว่าจะทำให้สารอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีสูญเสียไปมากมายโดยแล้วก็ส่วนสารปริมาณลิปต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้การรับประทานพืชกลุ่มนี้นะครับก็คือโรยในสลัดนะครับใส่ในคานาเป้หรือว่าทำเป็นแซนด์วิชก็จะอร่อยมากนะครับอยากให้ลองชิมกันดูจริงๆแล้วนะครับส่วนทานตะวันเนื่องจากอันนี้ยังไม่ถึงระยะนะครับกล่องนี้จะเป็นที่1วันหลังงอก2วัน3วันนะครับอีก2วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับระยะ1วัน2วัน3วันเนี่ยจะยังไม่ให้แสงจะมาให้แสงอีกทีตอนระยะที่ก่อนเก็บเกี่ยวนะครับคือพอสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่จะเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว12ชั่วโมงก็มาให้แสงมันจะทำให้ตัวใบเลี้ยงเนี่ยมีสีเขียวแล้วก้านยังมีสีขาวอยู่ถ้าเราให้แสงตลอดเวลาเนี่ยก้านจะมีสีเขียวซึ่งจะทำให้รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยนะครับแล้วก็มันจะมีความเหนียวเกิดขึ้นนะครับจริงๆระยะที่เหมาะสมก็คือ5วันหลังงอกนะครับเพราะว่าถ้าเลยจากนี้เนี่ยวิตามินซีและลิปต้านอนุมูลอิสระจะลดลงครึ่งนึงเลย
ป็นระยะที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่มีต้นยาวๆพวกนั้นนะครับจะเหลือแต่ไฟเบอร์แหละวิตามินซีจะหายไปเพราะว่าวิตามินซีจะสร้างในระยะแรกของการงอกนะครับเพื่อไปลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในกระบวนการงอกของเมล็ดนะครับลิตานอนุมูลอิสระก็จะเยอะมากในช่วงแรกๆของการงอกถ้าเลยอันนั้นไปแล้วเนี่ยวิตามินซีและลิตานอนุมูลอิสระจะลดลงเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เก็บตอนอย่าเกิน5วันนะครับสำหรับทานเมล็ดทานตะวันส่วนพวกกะเพราและโหระพาและก็แมงลักเนี่ยจะต้องไม่เกิน4วันหลังงอกนะครับไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยจะเป็นกะเพรานะครับจะได้ระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดเลยให้คุณค่าทางอาหารสูงมากนะครับถ้าเลยกว่านี้เนี่ยวิตามินซีแล้วก็ลิตานอนุมูลอิสระจะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันแมงลักก็เช่นเดียวกันนะครับที่ระยะนี้ก็เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็น4วันหลังงอกก็จะต้นใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็เป็นระยะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดก็เหมาะกับการไปรับประทานนะครับทีนี้หลังจากเราเก็บเกี่ยวสมมติเราผลิตเยอะแล้วเราไม่สามารถจะทานได้หมดนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยวิธีการเก็บรักษาก็เหมือนผักทั่วไปแต่ว่าสำหรับพวกนี้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะการเก็บรักษาที่ดีก็คือว่าใช้กล่องอย่างนี้นะครับรองด้วยทิชชู่แล้วก็ใส่น้ำไว้แล้วก็เอาตัวต้นอ่อนหรือเมล็ดงอกเนี่ยวางลงไปนะครับแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นปิดฝาแล้วเก็บในตู้เย็นทีนี้อายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นนะครับก็คือไม่เกิน3วันจะต้องทานให้หมดเพราะว่าพอหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยคุณค่าทางอาหารก็ลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเกือบ 60% เลยจากการทดลองจากการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพาะแล้วเก็บได้3วันเพราะนั้นทานได้หมดเพราะนั้นก็ถ้าเราจะทานบ่อยๆก็ทยอยเพาะไปนะครับเป็นระยะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ได้ที่ภาควิชาพืชสวนนะครับคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเบอร์ติดต่อก็เป็นเบอร์มือถือผมก็ได้นะครับ0615426550ครับผมขอบคุณครับ